เรามาดูนะคะว่าคุณสุดารัตน์เขาทำอะไรนะคะทำอะไรคะคุณสุดารัตน์กวาดมันต้องจับแบบนี้เลยวะวันหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่อันได้เยอะดูนะคะแล้วอันนี้ไปเอามาจากไหนอ่ะซื้อมาอ๋อซื้อมาจากเมืองเลยปึ๊ดเพราะว่ามีพ่อค้ารายใหญ่เขามาส่งเอามาขายค่ะแล้วด้ามล่ะทีเนี้ยด้ามเราก็ซื้ออ๋อพอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอใช้เวลานานแค่ไหนจะได้กว่าจะได้อันนึงเนี่ยก็นานอยู่นะพี่นาก็นานอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เราเสร็จแบบนี้แล้วก็เอามาเย็บต้องไปเย็บอีกบ่ค่ะอันนี้คือยังไม่เสร็จยังค่ะใส่จักเย็บจักเย็บแล้วก็มาใส่ลูกอีกตรงกลางนี่แล้วด้ามล่ะใส่ยังไงยัดเข้าไปก็ยัดเข้าไปตรงนี้แหละโอ้งั้นเราก็ต้องทำหลวมไว้เผื่อด้ามไม่แล้วเราก็มาทำอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็เคียนลงเหมือนที่สั้นเอามาให้พี่นากวาดนั่นแหละคือสั้นทำทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยเราไม่ได้ส่งทำคนอื่นต่อเพราะว่านะเคยเห็นคนที่เขาทำไอ้นี่บางทีเขาจะส่งคนอื่นทำด้ามทำอะไรใช่ไหมบางคนเขาก็เหมือนแม่นี่สั้นเอาไปให้แม่รับจ้างร้อยละหรือพันละหนึ่งบาทแล้วเสร็จแล้วนี่ตกอันจักบาทนี่พอมันเสร็จอันละสามสิบค่ะอ๋อก็โอเคอยู่นะแต่เราก็ต้องใช้เวลานานเนาะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้หนึ่งอันลองทำสิขอขับเนี่ยเถินกว่าจะได้สิเดี๋ยวอีเบประชดว่ามันก็บอกค่ะเพราะค่ะช้อปปิ้งอีมึงเบ๊ไปชดเนื้อเบ๊บอกโอ้ยลูกสาวหล่าเนาะสายเดี่ยวเสียวหลุดผุนเด้มือนี่นี่ค่ะวิธีถักนะคะอ๋อมันต้องใช้จิ้มเข้าไปว่าอยากลองฝึกทำเด้ฝึกทำวิธไม่กวาดขายดีกว่าคะทำก็ทำเป็นมันไม่ยากว่ะนี่ค่ะแล้วก็เสียบซ้ายเสียบขวาเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าตะก่อนนะเขาจ้างถูกแต่ตอนนี้นะเขาจ้างแพงคันละ1บาทที่เราใส่คันเม็ดเซตเพราะมันไม่มีใครอยากทำแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจ้างถูกไม่พี่นาอันนี้น่ะมันแพงตะก่อนน่ะ10คัน3บาท10คันน่ะต่อ5บาทเดี๋ยวนี้น่ะ10คันน่ะค่ะ10คันก็10บาทตอนนี้น่ะเขารับจ้างเคียนเฉยๆน่ะคันละบาททำเคียนเฉยๆนะพี่นาเคียนแค่ใส่ด้ามนี่ค่ะมันก็ดูเหมือนจะง่ายได้แต่หนูว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะต้องออกมาให้สวยแบบนี้นี่จะต้องออกมาแบบนี้นะคะหมุนกลับไปกลับมาเออก็ดีนะคะเด็กน้อยทำก็มีรายได้กระดังพระมีซ่าและกระตาแบดพระเด็ดพระก็ไอเดียได้ทำเวลาว่างเนาะแล้วเอาไปส่งที่ไหนนี้มีพ่อค้ามารับเอาเลยค่ะโอ้พ่อค้ามารับไปขายเลยค่ะเราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วก็โทรให้เขามารับเอาดีอ่ะคันละ30บาทเบ็ดเสร็จ10คันก็300แล้วถ้าเกิดมีใครอยากจะรับจากสั้นไปเนี่ยแล้วเขาให้ราคาดีๆเนี่ยสั้นจะเอาไหมเพราะว่ามาก็คนละเนื้อผ้านะพี่นาถ้ามันจะมีสั้นละ50หรือเราทำพิเศษให้เขาเลยแบบนี้
อันละ50มันก็สินาก็นี่ป่ะค่ะคันละ50บาทนี่หมุนไปหมุนมานะคะอันนี้คือเสร็จ1อันแล้วก็ประกบกันค่ะอ๋อที่สั้นเอาเชือกมาคือตอนแรกเราต้องเตรียมเชือกก่อนนี่ค่ะคือเชือกนะคะ4เชือกเราต้องเตรียมก่อนแล้วก็ประกบพอเสร็จแบบนี้พอเสร็จแล้วก็ประกบประกบเสร็จกันแบบนี้นี่ก็ประกบกันทำแยกส่วน2อันแล้วก็มาประกบกันค่ะแล้วก็มาประกบเสร็จกันแบบนี้ล่ะค่ะวันนอนตากแดดเหรอจะเข้าไปยังล่ะนาเดียใบตาลอยู่ในนี่บ่ไม่รู้ค่ะน่าจะนะทั้งอ้วนก็อยากเข้าไหนนี่คือเสร็จแล้วค่ะนี่นะแต่หมายถึงว่าเสร็จแล้วต่อการไอ้ถักเข้าหากันแต่ว่าไม่ได้เบ็ดเสร็จเป็นด้ามไม้กวาดนะอันนี้ยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเย็บก่อนพอเย็บก่อนแล้วก็ไปใส่ด้ามอีกทีนึงนะคะถึงจะเป็นไม้กวาดสำเร็จรูปในการขายต่อ1อันก็30บาทนะคะก็ใช้ได้เลยเฮาอีหยังลูกอีหยังอยู่ในรถโอ้ยน้ำตาลมันอยู่ในห้องโอ้ยทีนาเอ้ยเด็กๆ เฮ้ยแล้วเสียงใบตาลจริงด้วยโอ้ยรถเนี่ยถูกขูดมดแล้วลูกเอ้ยน้ำถ้าใบตาลไม่นี่ก็ไม่เข้าไปเปิดประตูต้องเอาใบตาลเข้าเอาสู้บ้านนี้เอาเอาต้องเอาเข้าต้องเอานาเดียเข้ากับโอ้ยรถแม่ขูดหมดแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวไปเอา FC ก่อนไม่เงียวใส่หล่อรถแม่เออเฮ้อเงียวว่าเป็นหูจากข้างแท้นี่ใบตาลมันอยู่ในนี้รถขูดหมดแล้วนี่มันอยู่ในนะมันอยู่ในรถนี่โปรงรถนี่นี่น่าเราเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องมาดีฮะโอ้ยไม่เหลือมันนี่แสดงว่าหวยจะออก8884